สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำยำขนมจีนกันครับสำหรับเครื่องยำขนมจีนครับวันนี้ผมจะมีหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับก่อนหนึ่งผมก็จะมีเป็นขนมจีนครับปลาทูนึ่งกุ้งสดอันนี้ล้างเท่ากับสะอาดแกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดำออกให้เรียบร้อยเลยนะครับหมูยอตีนไก่แล้วก็เครื่องยำครับจะมีเป็นหอมแดงผักชีฝรั่งถั่วฝักยาวพริกซอยมะนาวไว้ปรุงรสครับน้ำปลาต้มสุกน้ำกระเทียมดองน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็พริกป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับเสร็จแล้วก่อนอื่นก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องที่เราจะใส่ในยำขนมจีนก่อนเลยครับก็ปลาทูนึ่งครับอันนี้เดี๋ยวเรานำมาทอดให้เหลืองหอมกรอบก่อนเลยนะครับนี่ครับสุกเหลืองหอมก็ใช้ได้แล้วครับนำขึ้นมาผัดเสร็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนำไปแกะเอาเฉพาะเนื้อไว้นะครับปลาทูนี่เราก็แกะเอาเฉพาะเนื้อไว้นะครับหัวนี้ก็เก็บไว้ทานได้ครับกรอบแล้วก็ฉีกให้เป็นชิ้นๆได้เลยครับชิ้นเล็กๆได้เลยครับหรือว่าใครจะใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนะครับชิ้นเล็กๆก็จะกระจายทั่วแล้วก็หอมไปทั่วครับวันนี้ปลาทูผมตัวใหญ่ครับแล้วก็เครื่องเยอะผมจะใช้ปลาทูแค่ตัวเดียวพอครับเท่านี้แหละครับแล้วก็เครื่องยำที่เหลือครับนำมาลวกในน้ำเดือดเลยนะก็หมูยอครับสำหรับเครื่องยำเนี่ยครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับใครชอบทานอันไหนก็ปรับได้ตามความชอบเลยครับลวกแค่พอสุกพอนะครับตีนไก่ครับแล้วก็กุ้งสดครับเสร็จแล้วก็มาลงมือยำขนมจีนกันเลยครับก็เดี๋ยวให้เราปรุงในส่วนของน้ำยำก่อนเลยนะครับก็น้ำมะนาวครับน้ำปลาครับน้ำปลานี่เราจะไม่ได้ใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความเค็มจากตัวน้ำปลาต้มสุกนี้ด้วยครับก็น้ำปลาต้มสุกครับน้ำกระเทียมดองครับน้ำกระเทียมดองก็จะมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำของน้ำยำเราครับแล้วก็เพิ่มความนัวให้ด้วยครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับแล้วก็พริกป่นครับปริมาณของพริกนี่ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบทานเผ็ดมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดใส่พริกสดอย่างนี้ด้วยก็เผื่อปริมาณไว้ด้วยนะครับตามด้วยพริกสดครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีเลยครับยีให้น้ำตาลละลายดีก่อนเลยนะน้ำยำหอมฟุ้งดีมากเลยครับเนี่ยน้ำลายสอเลยดูสิน้ำยำแบบเข้มข้นน่าทานมากพอสังเกตว่าน้ำตาลละลายดีแล้วครับก็ลองชิมรสชาติดูนะครับอร่อยนัวดีมากครับถูกใจเลยแล้วก็ให้เราใส่เครื่องยำทั้งหลายได้เลยนะครับว่าจะเป็นตีนไก่ที่เราต้มแล้วครับหมูยอครับกุ้งปลาทูทอดครับเส้นขนมจีนครับนี่ไม่เน้นเส้นครับเน้นเครื่องก็ถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนๆไปครับหอมแดงผักชีฝรั่งครับก็มะนาวลูกโดดครับคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับดูสีของน้ำยำสิแค่เห็นสีน้ำยำนี่ก็น้ำลายพุ่งเลยครับน่าทานมากแล้วก็กลิ่นหอมมากครับน่าทานสุดๆเลยครับนี่เลยเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูหน่อยครับแซ่บแล้วก็เข้มข้นดีมากครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยำขนมจีนของเราครับยำขนมจีนแซ่บๆนัวๆครับเครื่องแน่นเลยเดี๋ยวเราเสิร์ฟใส่จานเลยนะครับก็นี่เลยครับยำขนมจีนเครื่องแน่นๆเลยครับน่าทานสุดๆเลยครับแล้วก็ปลาทูทอดครับผักเคียงสดๆครับถั่วฝักยาวแตงกวาครับแล้วก็ลูกโดดครับถ้าเกิดใครชอบเผ็ดๆนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วยำขนมจีนครับเครื่องแน่นน้ำยำแซ่บน่าทานมากครับ
กลิ่นก็หอมดีมากหน้าตาก็ดูน่าทานสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับยำขนมจีนแบบเครื่องแน่นๆเลยครับจัดเต็มนี่เลยครับชิมดูนะทานแยมผักสดๆครับสุดยอดมากครับนี่ครับกุ้งเด้งๆเลยนะทานกับปลาทูทอดหอมๆครับนี่ชิมนะสุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายจะทำทานเองก็อร่อยหรือจะนำไปประยุกต์ทำขายนี่ก็ขายดีแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ